ไปช่วยเหลือกันต่อครับเป็นกรณีของพนักงานโรงแรมดาราเทวีที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า100คนไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะบอกว่าขอให้ช่วยด้วยสั่งปิดโรงแรมให้หน่อยนะที่บอกเช่นนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือโรงแรมเนี่ยใบอนุญาตนะฮะหมดไปตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2563แต่ว่าทางโรงแรมก็ขอขยายเวลาในการปิดโรงแรมเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิด19ด้วยซึ่งทำให้พนักงานเนี่ยนะคะไม่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายเรื่องใหญ่ทีเดียวนะฮะเรื่องนี้นะคะรวมมูลค่าความเสียหาย50ล้านบาทณขณะนี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานค่ะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาพนักงานโรงแรมดาราเทวีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กว่า100คนเดินทางยื่นหนังสือกับนายเจริญเรียสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียกร้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในฐานะนายทะเบียนมีคำสั่งปิดกิจการโรงแรมหลังได้รับผลกระทบโควิด-19ส่งผลทำให้โรงแรมได้หยุดให้บริการชั่วคราวแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เปิดดำเนินการตัวแทนพนักงานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทางพนักงานได้ยื่นเรื่องไปยังแรงงานจังหวัดเพื่อยื่นฟ้องผู้บริหารโรงแรมรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมีการจ่ายเงินเดือนให้3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมโดยได้มาเป็นร้อยละ75ของเงินเดือนทั้งหมดและสัญญากับพนักงานว่าจะเปิดให้บริการโรงแรมในเดือนตุลาคมนี้แต่เมื่อถึงกำหนดทางโรงแรมได้แจ้งขอเลื่อนไปเปิดในเดือนธันวาคมนี้ทำให้พนักงานทุกคนไม่มีความมั่นใจตัวแทนพนักงานยังสะท้อนอีกว่ากรณีโรงแรมไม่ปิดและไม่จ่ายเงินเดือนประกอบกับไม่มีการเลิกจ้างพนักงานทำให้แต่ละคนไม่มีเงินและไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนได้เพราะต้องคงสถานะของพนักงานไว้ซึ่งพนักงานบางคนทางโรงแรมได้ค้างจ่ายเงินประมาณ3ล้านบาทหากรวมของพนักงานคนอื่นๆด้วยคาดการว่าทางโรงแรมได้ค้างจ่ายเงินเดือนประมาณ50ล้านบาทตามกฎหมายแล้วถ้าขาด2เดือนแล้วเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับทำใบอนุญาตตรงนี้ใหม่ซึ่งก็เหมือนกันทำ EA ใหม่เหมือนทำเริ่มโรงแรมใหม่ทั้งหมดค่ะซึ่งตอนนี้สภาพโรงแรมไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้ถ้าจะฟื้นฟูได้จริงๆต้องใช้เงินหลายร้อยล้านกันเลยทีเดียวแล้วทุกวันนี้ค่ะพนักงานเราค่ะแต่ละคนนี่ไปประกอบอาชีพอะไรคะตามไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราต้องรักษาสภาพพนักงานไว้เพราะว่าค่าเชิญของเราแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับตัวดิฉันเองก็เป็นล้านนะคะนอกจากนี้พนักงานยังให้ข้อมูลอีกว่าใบประกอบกิจการโรงแรมดังกล่าวได้หมดอายุไปตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งทางโรงแรมก็ยังไม่ได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตอีกทั้งทรัพย์สินภายในโรงแรมถูกเจ้าหนี้มายึดทรัพย์ไปเกือบหมดแล้วขณะนี้สภาพโรงแรมเสื่อมโทรมลงมากจึงอยากให้ทางผู้บริหารเข้ามาหาข้อสรุปและให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานด้วยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับหนังสือจากพนักงานแล้วทางจังหวัดจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานผู้บริหารโรงแรมมาพูดคุยและศึกษาข้อกฎหมายว่าจะดำเนินการช่วยเหลือพนักงานเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย